ความเคลื่อนไหวของคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยนะคะก็ถูกมองจากทางด้านของคุณประเสริฐจันทรรวงทองเนี่ยบอกว่าเป็นมุมมองของคุณสนธิที่เตรียมระดมมวลชนขับไล่รัฐบาลแต่บริบทของการเมืองนั้นเปลี่ยนไปแล้วโดยที่บอกว่ารัฐบาลทำอะไรไม่ถูกใจใช้เหตุผลคุยกันได้โดยเชื่อว่า MOU 44เนี่ยไม่มีผลเสียหายรัฐบาลได้ชี้แจงตลอดไม่ใช่ประเด็นที่จะพามวลชนลงถนนนะคะอันนี้ต้องไปย้อนกลับไปฟังนะคะสิ่งที่คุณสนธิพูดด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับคุณประเสริฐจันทรรวงทองก็จะได้ไม่เสียชื่อเนาะว่าอยู่กระทรวง DES นะคะก็คือต้องติดตามความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะผ่านทางโลกโซเชียลวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลที่คุณประเสริฐจันทรรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะกรณีที่ว่านายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเตรียมจะระดมมวลชนขับไล่รัฐบาลอันนี้ต้องฟังใหม่นะคะคุณสนธิยังไม่ได้บอกนะคะว่าจะพากันลงถนนนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณประเสริฐเนี่ยบอกว่าเป็นมุมมองของคุณสนธิซึ่งเข้าใจว่าเรื่องนี้มีวิธีอื่นที่สามารถแก้ไขได้ดีกว่านี้อย่างเช่นการพูดคุยการจะนำมวลชนเหมือนในอดีตที่ผ่านมาคิดว่าบริบททางการเมืองก็เปลี่ยนไปในระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หากมีอะไรที่รัฐบาลทำอยู่และถูกใจหรือไม่ถูกใจบ้างก็ขอให้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะมอบหมายให้ใครในรัฐบาลไปเจรจาเพราะถามว่าการที่นายสนธินำประเด็นบันทึกความเข้าใจไทยกัมพูชาว่าโดยพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลในหลายทวีปบอกว่าจะมาปลุกระดมคนได้หรือไม่คุณประเสริฐบอกว่าจริงๆยังไม่มีอะไรเสียหายและรัฐบาลก็ชี้แจงตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คิดว่ารัฐบาลยังไม่ได้ทำอะไรที่ส่งผลกระทบการนำเรื่องนี้มาคงไม่ใช่ประเด็นที่จะพามวลชนลงถนนแต่ทางพรรคเพื่อไทยเองก็มีการประเมินแล้วก็พูดคุยกันตลอดเวลาเพื่อจับตาดูสถานการณ์เพราะว่าการเมืองก็ต้องมีการวางยุทธศาสตร์ในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามการทำความเข้าใจกับประชาชนโดยรัฐบาลก็ทำอยู่แล้วเมื่อถามว่านายสนธิเองไม่ได้ขึ้นเวทีมานานจะจุดติดหรือไม่นายประเสริฐบอกว่าการเมืองและความรู้สึกของประชาชนในวันนี้เปลี่ยนไปแล้วก็ขอให้ตัดสินใจเรื่องดังกล่าวด้วยเหตุและผลดีกว่า